สละค่ะสละสละเราก็รู้จักนะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าสละที่ว่าเนี่ยสละแบบพันอะไรเป็นสละพันสุมาลีนี่แหละค่ะหลายท่านคุ้นแล้วใช่ไหมอ๋อมันก็ชอบน้ำไม่ใช่เหรอคุณแต่เขาทนแรงได้นะเอาเหรอไปที่สวนปลูกด้วยรักของคุณธรรมจิตแล้วก็คุณสรายุทธนะคะ อยู่ที่ห้วยยอดจังหวัดตรังตรงนี้เดิมทีเนี่ยเป็นยางพารานะคะ10ไร่แกโค่นเมื่อปี61แล้วก็ปลูกสละพันธุ์สุมาลี504 55พันธุ์สุมาลีนะคะแล้วก็มันมีรสหวานแล้วเอาเมล็ดเล็กๆเมล็ดมันเล็กอะนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวปลูก2ปีค่ะเก็บได้แล้วขายกิโลนึง40ถึง60บาทแต่ละสัปดาห์ตัดขายได้ไม่ต่ำกว่า800กิโลถึง 1,000 กิโลก็คือเป็นตันเลยนะคะรายได้เดือนหนึ่งฟังดีๆนะคะครับมากกว่า 130,000 บาทขนาดนั้นเลยใช่แต่มันเป็นฤดูกาลนะมันไม่ได้ตลอดปีนะเออตลาดมันก็เป็นไปตามฤดูกาลแต่ถือว่าดีนะครับก็มันก็ดูแลไม่ต้องยุ่งยากอะค่ะเพราะว่ามันทนแล้งได้ดีแม้ว่าฝนจะทิ้งช่วงหลายเดือนแล้วนะคะมันยังให้ผลผลิตออกมาอยู่เลยเห็นไหมคะลูกน่ากินน่ากินลูกใหญ่ผลแน่นนะคะแล้วก็ติดผลตลอดทั้งปีค่ะคุณกระปูขายได้ทุกฤดูกาลติดตลอดทั้งปีเลยเหรอติดลูกติดผลตลอดทั้งปีขายได้ทุกฤดูกาลโอ้เหรอแล้วแกทำปลอดสารเคมีและแปรรูปด้วยนะคะได้เป็นสินค้า GAP จากกรมวิชาการเกษตรด้วยค่ะครับนะคะไปฟังแกดูนะคะ1,000กิโลบวกลบค่ะกิโลเท่าไหร่คะแล้วก็ลูกค้ามาจากที่ไหนบ้างคะราคานี้มันเฉลี่ยนะเป็นบางช่วงก็ราคาดีแต่บางช่วงก็ราคาประมาณช่วงนี้ก็อยู่ที่หน้าสวนก็40ห้าสี่สิบสี่สิบห้าประมาณนี้ค่ะสละที่สวนเราจะเน้นปลอดสารเคมีนะคะคือเราจะมีใบรับรอง GAP เรียบร้อยเพราะว่าเพื่อให้ลูกค้าได้กินอย่างมั่นใจอะค่ะแล้วเราเองก็เวลาตัดเราก็จะชิมรสชาติเพื่อเทสความหวานด้วยทุกคนที่ตัดก็จะเน้นว่าให้ปลอดภัยกับทุกคนค่ะทั้งเรากินและผู้ลูกค้าแล้วแกแปลรูปเก่งด้วยนะคะเมื่อสักครู่แบบเนี่ยมันมีน้ำสละขายเป็นขวดด้วยนะคะขวดละ20 25แล้วก็มีสละลอยแก้วแปลรูปถ้าเกิดว่าของสดมันเยอะก็เอามาแปลรูปได้อีกนะคะทำเป็นแพ็คกล่องแกขายกล่องเมื่อสักครู่เนี่ย50บาทครับโอเคนะไม่แพงมากนะคะลูกค้าก็เยอะแยะไปหมดเลยครับขายทางเฟซก็มีเฟซของแกก็คือสวนปลูกด้วยรักนะคะก็เข้าใจว่ามันน่าจะชอบพื้นที่ที่มีความร้อนชื้นเนาะนะครับเพราะว่าเราสังเกตดูพื้นที่ที่มีการปลูกสละแล้วได้ผลผลิตดีก็อย่างเช่นโซนภาคใต้โซนภาคตะวันออกนะครับที่ไม่ไกลทะเลจนเกินไปมีความร้อนมีความชื้นนะครับจากน้ำทะเลอันนี้คือปลูกมาแล้วใช่ไหมคะที่วิเคราะห์เนี่ยผมได้ลองปลูกครับไม่ก็ไม่ค่อยงอกงามอาจจะปลูกผิดวิธีก็ใกล้ทะเลนะก็บ้านเราค่อนข้างจะปลูกอะไรก็ยากกว่าชาวบ้านเขาอยู่เหมือนกันนะครับผมลองปลูกไปแล้วต้นแต่ว่ามันไม่ตายนะแต่กันก็อาจจะได้กินก็ได้ภายใน10ปีเนี้ย